สวัสดีค่ะแป๊กกี้ดุยนะก็มาดู AC Unity กันต่อนะคะก็ครั้งก่อนก็พบว่าเราเจอเบาะแสที่จะสาวไปถึงตัวเลเฟนเยเรียบร้อยแล้วเนาะคราวนี้เราจะมาดูนะคะว่าเราจะไปหาเลเฟนเยได้ที่ไหนซึ่งเพื่อนๆก็จะเห็นตรงจุดที่เป็นอัสเจรีนั่นคือจุดที่จะเริ่มมิชชั่นนะคะเพราะฉะนั้นเราจะเดินไปที่นั่นกันอุ้ย ขออภัยนะคะกดผิดนะมันก็เลยทำให้อโนชักดาบออกมาค่ะบริเวณนี้เจอเบลนะคะเจอละครังก็รีบไปซับเทชมันทำลายมันซะนี่เน่เพื่อที่จะไม่ให้ทหารหรือบรรดาพวกเอ็กซ์ติมิสที่อยู่ใกล้ๆเนี่ยมา ring the bell นะคะคือทำให้ระฆังสั่นแล้วก็เรียกพวกพ้องมาทำลายเราเพิ่มคือแค่นี้ก็รับไม่ไหวแล้วอะพวกมันเยอะแล้วอย่าไปเรียกพวกมาเพิ่มเลยนะฉันรับไม่ได้โอเคค่ะคราวนี้ก็เราได้ของมาแล้วเรียบร้อยได้สมบัติ9ใน40อู้บริเวณดิสทริกนี้มีตั้ง40กล่องเนี่ยไอ้40ลังสมบัติน่ะค่อยไปหาเอานะเยอะมอได้ยินเสียงกรีดด้านล่างอ่ะแกจะกลัวอะไรนักหนาฮะฉันอยู่ข้างบนเลยเนี่ยไม่ทำร้ายอะไรแกหรอกนี่ไงเจอละมาเรามาเริ่มมิชชั่นกันนะคะวู้สวยจังเลยข้างล่างดูสิ The Prophet แหมใช้ชื่อเดียวกับคอมซ็อกใน BioShock Infinite เลย Prophetผู้พยากรณ์ใครเป็นผู้พยากรณ์เลฟันเย่มาตอนนี้เปลี่ยนเสื้อให้อาโนนะคะหล่อขึ้นแล้วก็มาดูว่าตอนนี้นะคะคือเลฟันเย่ยังไม่อยู่ที่นี่นะแต่ว่าบรรดาพวกทหารของเขานะคะพวกในที่อยู่ในอาราคาก็อยู่ที่นี่เฝ้าอยู่เราก็จะแอบเข้าไปนะซึ่งไอ้พวกนี้มันก็กำลังคุยถึงเลฟันเย่แหละแต่ก็ไม่มีอะไรมากก็แค่แบบซุบซิบกันคุยกันธรรมดาแล้วก็ไม่ได้สนใจอะไรนักสิ่งที่เราสนใจคือเราต้องแอบลักลอบเข้าไปในสถานที่อย่างนี้แล้วสำรวจให้หมดนะคะเอาล่ะคราวนี้เราจะมา assassinate เลฟันเย่กันมันต้องอ่านว่าเลฟันเย่นะแต่ว่าแบบอุตส่าห์เสียงตัว A หมดแล้วก็ขอเป็นเลฟันเย่ที่ฉันจะขี้เกียจแม้กระทั่งเรื่องการอ่านชื่อวะเนี่ยแบบตายละโอเคค่ะมาเรามาดูกันต่อดีกว่านะตรงนั้นมีระฆังเพราะฉะนั้นเราจะไปทำลายระฆังก่อนนะเพื่อที่จะไม่ให้ไอ้พวกเอ็กซ์ติมิสเนี่ยมายุ่งกับเราเจอมันที่12นาฬิกา1คนก็รอให้มันเดินมาตรงนี้แหละนะคิดว่าดีกว่าเดินเข้าไปหามันอะไม่รู้มันจะเดินมาแล้วไหมเห็นมันหันมามันน่าจะเดินมานั่งไงนั่งไงนั่งไงรอก่อนรอหน่อยรอหน่อยมาจริงด้วยหลบข้างในก่อนนะหลบในรังนี่แหละมันเดินออกมาเปล่าวะออกมาโอเคฮ่าฮ่ามาทางนี้มาเดินผ่านชั้นมานี่มันไม่เห็นเว้ยโง่โอเคมาจัดการมันนี่แน่เสร็จเราแล้วโอเคค่ะมาดูกันต่อข้างหน้าก็มีระฆังอยู่อีกหนึ่งอันแล้วก็จะไปทำลายตรงนั้นกันนะโอเคซาบอเทชค่ะเรียบร้อยได้อีก100คลิปพอยต์ได้เยอะแล้วคลิปพอยต์นี่ไม่ค่อยได้ใช้เลยหาเงินไม่ค่อยได้จะอัพเกรดอาวุธได้ไงวะเอาล่ะเรามาจัดการกับอีสองตัวข้างหน้านี่ก่อนย่องเข้าไปย่องเข้าไปมันไม่ทำอะไรใช่ไหม คือมันจะหันมาไหมเนี่ยวัวมันหันมาเหมือนกันนะลองใช้เบอร์เซอร์เบรดดูนะคะว่าจะได้ไหมโดนเว้ยโดนเจ๋งเจ๋งนี่แน่จบตีจากระยะไกลเอาเวนกรรมมันเป็นการทำเหมือนเบอร์เซิร์กเบสคือการทำให้มันโมโหนะคะเบอร์เซิร์กไงก็แบบโมโหโกรธอะไรเงี้ยให้มันฆ่ากันเอง ขอดูหน่อยดีว่าเบอร์เซิร์กเบสนี่ประโยชน์เหมือนกันนะเนี่ย อย่าเข้ามาในนี้อย่าเข้ามาตรงนี้ ว่าจะเข้าไปสู้แต่ให้มันตีกันก่อนนะอยากดู ขำดีว่ะแสดงว่าเราต้องลงมาข้างใต้ตรงนี้แน่นอนเลยเนี่ยเอ้าเวรกรรมมีคนจะเห็นเราอย่างนั้นสังเกตก็อะมานี่แน่ไม่ตายใช่ไหมไม่ตายใช่ไหม
อยหน่อยโอเคได้สปูนไม่เห็นจะใช้เลยว่ะไม่ได้ไปเช็คอะว่ามันใช้ทำอะไรก็ค่อยไปรู้กันได้คัพได้คงได้คัพได้อะไรไม่รู้เยอะมาดูกันนะตรงนี้มีใครไหมคือเราก็ต้องระแวงไว้ก่อนนะว่าจะมีพวกทหารหรือเอ็กซ์ตรีมิสต์ปรากฏตัวอยู่แถวนี้ซึ่งไม่มีนะคะโอเคไปได้อะไปได้เลยฮ่าเดินไปยาวๆคราวนี้เราต้องไป infiltration opportunity ก็คือการแทรกตัวแทรกซึมตัวเข้าไปนะคะโอกาสในการแทรกซึมเข้าไปเอเราจะเดินออกไปทางนี้ไปทางนี้นะมาสำรวจข้างบนกันก่อนนะคะว่ามีอะไรบ้างโอเคทางโล่งทางโล่งเดี๋ยวดูสิมีระฆังอุ๊ยๆนั่นมันเดินมาเดินมันเดินมาเดินมันเดินมา จัดการมันได้ไหมเนี่ยเออเข้าไปโจมตีมันด้านหลังน่าจะง่ายกว่านี่แน่ได้อยู่ได้อยู่เฮ้ย มันไม่เห็นเว้ยน่ะตรงนั้นมีคนอยู่ตรงนั้นไม่เป็นไรอย่าไปยุ่งกับมันนะคราวนี้เรามาดูซิว่าเราจะไปทางไหนได้โอเคเห็นรูปอัศเจรีปะนั่นคือจุดที่เราต้องไปนะคะอุ้ยมีคนยืนอยู่ข้างบนด้วยอ่ะมันเห็นเราแน่นอนถ้าเราเข้าไปใกล้กว่านี้ใช้ต้องใช้ปืนอ่ะแต่ว่าปืนแล้วก็ปืนสั้นปืนสั้นน่าจะยิงไม่โดนอยู่ดีก็ยอมให้มันเห็นอ่ะต้องรีบวิ่งเข้าไปดีกว่าโดนปืนจัดการปืนนี่ยิง 2-3 นั้นก็ตายแล้วอ่ะเซ็งมากพยายามไม่อยากโดนปืนยิงขอหลบมาก่อนนะตัวนี้มันจะมาสำรวจที่สุดท้ายที่เรายืนเพราะฉะนั้นให้มันสำรวจไปให้มันสำรวจไปแล้วก็อ้อมไปด้านหลังอย่างนี้เฮ้ยเฮ้ยมันเห็นมันเห็นมันเห็นข้างบนแน่นอนเลยนั่นจริงด้วยมันเห็นแกเห็นนะแกเห็นนะมามามาจัดการหน่อยสะใจว่ะโอเคจริงๆตอนนี้เราสามารถซื้อปืนไรเฟิลได้แล้วนะคะแต่ว่าไม่ค่อยถนัดใช้ว่ะอีกอย่างไรเฟิลมันก็แพงแล้วก็ไม่ค่อยได้ใช้ด้วยก็ไม่ประโยชน์สำหรับแบ็คกี้สักเท่าไหร่แต่ถ้าใครอยากใช้ปืนไรเฟิลก็ลองซื้อได้นะไม่รู้กี่ฟังต้องลองไปสำรวจโอเคเรามาอินเทอร์แอคตรงนี้นะคะเจอกับแผนที่ซึ่งเป็นเส้นทางแผนที่ที่เลเฟนเยจะเดินนะคะคือเดี๋ยวเลเฟนเยจะมาที่นี่อ่ะแล้วก็เขาจะเดินไปตามเส้นทางแหละเมื่อกี้นะคะตามแผนที่เราเห็นเพราะฉะนั้นเราก็คงต้องไปหาที่ซ่อนตัวรอจนกว่าเขาจะมาที่นี่นะคะแล้วก็หาที่ซ่อนตัวดีๆนะเพราะว่านี่ค่ะเราจะเห็นตามเส้นทางนะคะว่าสีทองนั่นคือเส้นทางที่เขาจะเดินไปแล้วก็พยายามหาที่ซ่อนที่ใกล้ที่สุดเพื่อที่จะลงมือกำจัดเลเฟนเยทันทีที่มันเดินผ่านแต่ตอนนี้ก่อนที่เราจะไปหาที่ซ่อนตัวเราขอกำจัดไอ้พวกเอ็กซ์ตรีมิสต์ตรงนี้หมดก่อนนะเพราะว่ามันน่ารำคาญมากดีมากแกเดินออกมาเลยมาแล้วก็อย่างนี้แหละเข้าด้านหลังเข้าด้านหลังเข้าด้านหลังโอเคมาเหลืออีกคนหรือเปล่าไม่แน่ใจใช่มาโอเคอโนโดลงไปสวยๆอโนลงไปสวยๆใหญ่มันได้ยินนะเว้ยเป็นเรื่องโอเคค่ะเราขอมาดูที่นิดนึงนะว่าเราจะเลือกที่ไหนในการที่จะซ่อนตัวนะเพราะว่าที่ซ่อนตัวก็หายากนะคือเขาบอกว่า wet in haystack haystack ก็คือเกวียนข้างหน้าน่ะค่ะเกวียนที่มีฟางกองฟางอยู่นะคะซึ่งเราต้องดูเส้นทางที่มันเดินด้วยว่าเกวียนกับที่เลเฟนเยจะเดินผ่านเนี้ยมันอยู่ใกล้กันแค่ไหนถ้าใกล้กันมากก็จะดีเพราะว่าเราจะได้ออกมากำจัดมันทันทีคราวนี้เราก็จะเลือกที่มันดูแล้วแบบน่าจะมีโอกาสมากที่สุดในการโจมตีนะคะก็ตรงไหนดีผู้เสมือนรู้ ก็เลือกไม่ได้อยู่ดีคือมันก็แล้วแต่เทคนิคของแต่ละคนว่าจะกำจัดยังไงด้วยไงก็เลยแบบเลือกยากเอาตรงนี้แล้วกันตรงนี้ก็มีกองฟางนะนี่ข้างหน้านั่นก็มีกองฟางนะต่อเดี๋ยวแป๊บนึงนะฝั่งนู้นยังไม่ได้ไปดูเลยดีกว่า แต่ปักใจอยากได้ที่นี่อ่ะเดี๋ยวขอดูฝั่งนี้แป๊บนึงนะคะว่ามันมีเส้นทางที่มันเดินทางไหนที่ดูแล้วเข้าเขามากที่สุดที่เราจะกำจัดมันได้อย่างง่ายดาย
อันนี้ก็วนกลับมาที่เดิมนะตรงที่เป็นแผนที่ขอดูแผนที่อีกรอบได้ปะ โอเคจุดสีแดงนั่นคือจุดที่ทหารจะยืนประจำอยู่นะคะจุดสีแดงความจริงที่อยู่ฝั่งซ้ายมือก็น่าจะโอนะนั่นฝั่งซ้ายมือบนเอาไงดีวะเอาตรงไหนก็ได้อะเลือกไปเถอะ ฉันขี้เกียจแล้วเนี่ยไหนกล้องฟังอยู่ไหนหากล้องฟังไม่เจอละกล้องฟังอยู่ไหนเดินหาดูอยู่ต้องนั่นไงนั่นกล้องฟังใช่ป่ะโอเคงั้นเราก็จะมาซ่อนตัวตรงนี้นะคะเลือกซ่อนตัวตรงนี้แหละนะกดโอค้างนะคะเพื่อเวทเอาหนูก็ชอบจังเลยกับการรอให้ทาร์เก็ตหรือเป้าหมายของเขาเดินผ่านมาจริงอ่ะเป็นพวกชอบรอบคานั่นเองแหมอาโนเดี๋ยวนี้แกเริ่มเอามาหิตขึ้นเรื่อยๆแล้วนะโอเคเลฟเฟนเย่มาแล้วค่ะถึงเวลาแล้วก็มืดแล้วนั่นเองก็มาตอนค่ำเลยมายังสุสานด้วยนะคือเขามาที่นี่เพื่อที่จะแบบเหมือนกับเป็นการประกาศหรือว่าคุยประชุมคล้ายๆประชุมกันนั่นแหละนะคะเขาพูดถึงผู้หญิงที่ชื่อจาโคบินคือใครก็ไม่รู้อ่ะคือตอนนี้ไม่รู้จริงๆแล้วคือใครไม่รู้ว่าเป็นคำเปรียบเปยหรือว่ามีเป็นตัวตนจริงๆเป็นเทมพ่าอะไรอย่างงี้เราไม่รู้นะคะตอนนี้ยังไม่รู้เอาเป็นว่าตอนนี้พวกมันก็คุยกันนะคะเกี่ยวกับสิ่งที่แบบเหมือนปลุกเรากันเองอ่ะในขณะที่เราแอบอยู่ด้านหลังตรงนี้แหละนะแล้วก็รอให้เลเฟนเย่นะคะเดินทางผ่านไปตรงนี้เพื่อที่จะกำจัดเลเฟนเย่นะคะซึ่งเท่าที่ฟังดูเลเฟนเย่มันก็จะพูดภาพไปเรื่อยๆถึงการที่มันปลุกเราปลุกเขาเรียกว่าอะไรนะปลุกใจอ่ะเหมือนเพลงปลุกใจอ่ะปลุกเรากันเองก็คือแบบพูดประมาณว่าเหมือนกับมีคนนะคะที่เอาอะไรนะเอาสิ่งของของเขาไปเหมือนจะเป็นพาวเดอร์ไม่รู้เราหรือเปล่านะแต่ก็ไม่ได้แปลว่าเอาพาวเวอร์ของเขาไปคือแบบขโมยสิ่งของของเขาไปได้ไม่ได้หมายความว่าจะทำให้อำนาจของเทมพ่าลดลงนั่นคือความหมายของเลเฟนเย่ที่พยายามจะพูดปลุกเร้าคนบริเวณพื้นที่ตรงนี้นะคะแล้วก็พูดถึงคนที่ชื่อจาโคบินอย่างที่ว่าไปคือใครก็ไม่รู้ว่ะ ไม่เคยเอ่ยถึงเลยในเกมจนกระทั่งเมื่อกี้เนี่ยก็ปล่อยมันไปนะเราก็เห็นสีแดงข้างหน้าไหมจุดสีแดงนั่นคือจุดที่เลเฟนเย่ยืนดูดอยู่นะคะมันกำลังเดินมาทางนี้แต่มันก็จะเดินผ่านพวกทหารที่เฝ้าอยู่ตามจุดต่างๆเพราะฉะนั้นมันต้องใช้เวลานะคะในการกว่าจะมาถึงตรงนี้ก็รอหน่อยนะน่ะ57เมตรเนี่ยมันคงแบบยืนคุยกับทหารฝั่งนู้นอยู่แล้วก็เดี๋ยวจะเดินมาคุยกับเอ็กซ์ตรีมิสต์ทางฝั่งนี้นะคะแต่เรากวาดเรียบไปแล้ว3คน เพราะฉะนั้นก็รอไปเถอะนะจนกว่ามันจะเดินมาน่ะมาเดินมาแล้วมันเดินมาแล้วตื่นเต้นกับการกำจัดไหนดูสิ38 37ใกล้แล้วมันจะข้ามมาทางไอ้นี่ละประตูตรงเนี้ยดูมั้ยให้ดีแล้วก็ออกไปกำจัดแบบง่ายๆ Of course, my friend. You have done a great service to both France. นั่นได้ยินเสียงมันพูดแล้วใช่ไหมแสดงว่ามันเข้ามาใกล้มากนะคะพูดถึงอะไรเนี่ยออสเตรียนอ๋อพวกออสเตรียสินะเออใช่ลืมไปว่ามาเรียงตัวเน่มาจากออสเตรียนะคะมาถึงราชินีของฝรั่งเศสในช่วงเนี้ยเธอเป็นเจ้าหญิงจากออสเตรียแต่งเข้ามาทางฝั่งฝรั่งเศสโอเคมันเดินมาแล้วมันคงจะแปลกใจสินะที่พรรคพวกของแกตายอ่ะโอเคจะทำไงดีฮ่าลุกลี้ลุกลนละเซ่รู้ใช่ไหมล่ะว่าฉันต้องฆ่าแกแล้วใกล้แล้วแกใกล้ตายแล้วโอเคร้อยมันหันไปแล้วก็เราก็จะออกไปอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็จะเข้าไปกำจัดมันอย่างอู้มันหันมาพอดีเลยแต่ไม่เป็นไร แกก็ตายอยู่ดี แล้วก็เห็นความทรงจำเก่านะคะนี่คือดาราแซที่มอบเหมือนเหรียญตาให้กับเลเฟนเย่นะ
เลฟเนียก็มีท่าทีลุกลนเนาะก็แบบไม่ค่อยไว้ใจมิราโบแต่เดลาแซ่ไว้ใจมิราโบมากมิราโบคืออยู่ฝั่งแอสซัสซินนั่นเองนะคะเดลาแซ่ก็เลยก็แบบเชิงห้ามเลยมาพูดมากทำไมรู้ไหมว่าเนี่ยอย่าลืมนะว่าใครเป็นแกรนด์มาสเตอร์ของเทมพ่าในตอนนี้ก็คือเดลาแซ่เป็นแกรนด์มาสเตอร์นะคะเลเฟนเย่ก็เลยวางแผนที่จะฆ่าโดยการส่งจดหมายฉบับแรกเลยประมาณต้นเกมเลยนะคะไปให้กับเดลาแซเพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจผิดว่าคนที่ฆ่าเดลาแซจริงๆแล้วเป็นคนใกล้ตัวก็คืออาโนแต่หารู้ไหมว่าคนที่ฆ่าไม่ใช่อาโนเลยแต่กลับเป็นคนที่อยู่ในกลุ่มเทมพ่านี่แหละนะช่างเป็นเรื่องราวที่ลึกลับซับซ้อนจริงตอนนี้เราก็รู้แล้วนะคะว่าเลเฟนเย่เนี่ยมันสร้างเรื่องเลยนะมันเป็นคนเขียนจดหมายเองเลยนะคะที่ว่าให้เราไปสอดเอาไว้ในคลิปประมาณคลิปที่3อ่ะคลิปที่2คลิปที่3อ่ะให้ไปสอดไว้ที่ออฟฟิศมันนะคะเป็นคนเขียนขึ้นมาเองเลยแหละเพื่อที่จะเหมือนกับสร้างความเข้าใจผิดว่าเราเนี่ยเป็นคนฆ่านะนั่นแหละคือสาเหตุที่ทำให้ทางเอลิสเข้าใจว่าเราเป็นคนฆ่านะคะจริงๆแล้วเทมพ่าแหละฆ่ากันเองได้รู้ความจริงแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปดูกันต่อนะคะในซีเควนซ์ถัดไปว่าอาโนจะรับกับเรื่องนี้ได้ไหมแล้วก็จะเกิดอะไรขึ้นนะคะคราวนี้มาต่อกันอีกนิดนึงนะคะก็คือตอนนี้เหมือนกับว่าแอปเซอร์โก้ก็ติดต่อกับเราในระหว่างที่เรากำลังฟื้นฟูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในประวัติศาสตร์ของอาโนนะซึ่งบิชอปผู้หญิงนะคะก็พูดกับตอนนี้กำลังคุยกับเราอยู่ก็บอกว่าเป้าหมายของแอปเซอร์โก้ตอนนี้ก็คือแกรนด์มาสเตอร์ก็คือเลฟันเย่เหมือนกันนี่แหละนะซึ่งถึงตอนนี้แล้วเนี่ยเป็นเหตุการณ์ช่วงสำคัญและแอปเซอร์โก้อยากได้ข้อมูลก็อยากให้อับิลิตี้กับเรามาเพิ่มเติมนะคะตอนนี้ก็คือเราจะได้อับิลิตี้ใหม่ๆมาอัลล็อกก็ให้เราเลือกเอานะเพื่อที่จะใช้ในช่วงถัดไปหลังจากตอนนี้นะคะเพื่อที่จะรู้ความลับมากมายหลังจากนี้นะคะซึ่งเป็นสิ่งที่แอปเทอร์โก้สนใจโอเคแล้วก็มาอัพอะไรที่เราอยากได้ก่อนอย่างเช่นล็อกพิกนี่อยากได้มากโอเคขอเลยแหละล็อกพิกอันนี้คือแบบเพิ่มอับิลิตี้ในการที่จะทำให้เราใช้ประสิทธิภาพของการใช้ล็อกพิกดีขึ้นแล้วก็มีอะไรนะอับิลิตี้ที่จะทนทายาทกับการที่ถูกฟันก็ดีเหมือนกันนะเอาติ๊กเกอร์สกินไปนะคะติ๊กเกอร์ก็หนาหนังหนานั่นเองแล้วก็เอาอะไรอีกดีอันนี้ขวานสินะ heavy weapon ไม่ได้ใช้เลยอ่ะมีขวานแต่ไม่ได้ใช้ก็ไม่รู้จะเอาทำไมอันนี้ลอง weapon นะคะเพิ่ม ability เพิ่มเหมือนความสามารถให้มันแข็งแกร่งขึ้นนะอันนี้กดสี่เหลี่ยมค้าง one hand weapon ก็คงจะเป็นดาบทั่วไปอันนี้น่าสนใจนะเดี๋ยวขอดูอันอื่นก่อนนะคะ range range ก็จะเป็น money pouch stun grenade อันนี้ก็เป็น ability ที่น่าสนใจเหมือนกันแต่อยากได้ที่ใช้บ่อยๆอ่ะที่ใช้บ่อยก็เป็นดาบนะเพราะฉะนั้นเอา one hand ไปน่าจะ one hand ดีที่สุดแล้วแหละเท่าที่ดูเนี่ยเพราะว่ามันได้ใช้มากสุดนะคะฉะนั้นก็อันนี้ซื้อไปแล้วใช่ป่ะโอเคงั้นก็เอาอันนี้เลยค่ะ One Hand Weapon Master นะคะเอาอันนี้ไปโอเคเซฟเรียบร้อยคราวนี้เดี๋ยวเราค่อยไปอัพ ability เพิ่มนะตอนนี้เหมือนกับขีด point ของเรามันหมดแล้วไม่สามารถอัพได้ก็ไปดูกันต่อในคลิปหน้านะคะว่าเป็นยังไงตอนนี้เราก็รู้แล้วว่าเลเฟนเย่ตายไปแล้วนะคะแกมาสเตอร์เรียบร้อยแล้วเสร็จเรานะคะรู้ความหลังอะไรนิดหน่อยเดี๋ยวเราค่อยไปรายงานผลให้กับทางสภารับรู้มิราโบรับรู้ด้วยนะคะโอเคไปเจอกันในพาร์ทหน้าค่ะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะบ๊ายบาย